เรียนคณิตศาสตร์คือการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎและหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้เราเข้าใจและแก้ปัญหาในโลกของเราได้อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนหรือผู้ใหญ่ที่ต้องการปรับปรุงทักษะทางคณิตศาสตร์ของคุณคณิตศาสตร์สามารถทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปได้ที่มาของคณิตศาสตร์อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับบางคนแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นคณิตศาสตร์สามารถทำให้คุณมีความสนุกและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เราขอเชิญคุณมารู้จักกับหัวข้อ Complex Number ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญในคณิตศาสตร์และในชีวิตประจำวัน Complex Number คือกลุ่มของตัวเลขที่มีสส่วนส่วนแรกคือส่วนจำนวนจริง (real part) และส่วนที่2คือส่วนจำนวนจินตภาพ (imaginary part) โดยส่วนจำนวนจินตภาพมักถูกแทนด้วยเลขที่เรียกว่า i ซึ่งเทียบเท่ากับรากที่2ของลบ1ตัวอย่างของ Complex n u m b e r คือ3าบวก2 i โดยที่3คือส่วนจำนวนจริงและ2 i คือส่วนจำนวนจินตภาพ Complex Number มีการใช้งานในหลายด้านของชีวิตประจำวันเช่นวงจรไฟฟ้า Complex Number ถูกใช้ในการวิเคราะห์และคำนวณคุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าที่มี Impedance และความต้าน,านทาน Impedance and Resistance ภาคสนามแม่เหล็กไฟฟ้า c o m p l e x กซ์นัมเมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์และออกแบบระบบแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นการสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม c o m p l e x กซ์นัมเถูกใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าการวิเคราะห์ข้อมูลคอมเพล็กซ์นัมมีการใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสัญญาณที่มีส่วนที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเช่นสัญญาณไฟฟ้าและเสียง การเรียนรู้เกี่ยวกับ Complex Number จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานและมีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเราขอเชิญคุณมาสนุกกับคณิตศาสตร์และการเรียนรู้เกี่ยวกับ Complex Number ไปพร้อมกันถ้าคุณสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ Complex Number หรือมีคำถามใดๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อย่าลังเลที่จะถามค่ะ